และนี่คือโฉมหน้าของรถแข่งไร้คนขับที่เคลมว่าวิ่งได้เร็วที่สุดในโลกในชื่อว่า AV24 โดย AI จะได้รับการฝึกสอนในโลกเสมือนจากการทำดิจิทัลทวินจนกว่าระบบของมันจะสามารถขับรถแข่งคันนี้ในโลกเสมือนได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุอุปกรณ์ AI สุดล้ำที่มีชื่อว่า Rabbit R1 ที่ดูแล้วคล้ายกับสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆสุดน่ารักแต่มาพร้อมกับความสามารถในการรับฟังคำสั่งและจัดการงานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเสมือนเป็นผู้ช่วย AI ในมือเราเลยครับหน้ากากเก็บเสียง Silent Mask มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จครั้งละ1ชั่วโมง30นาทีใช้ได้ถึง10ชั่วโมงด้านในของหน้ากากจะมีชั้นกรองดูดซับเสียงที่ใช้เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนแบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องยนต์ไอพ่นเวที Customer Electronics Show หรือ CES ถือเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่เมืองลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาในงานนี้นับเป็นสถานที่แรกๆที่ผู้ประกอบการจากทั่วโลกใช้เป็นพื้นที่ในการเปิดตัวสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งภายในงาน CES 2024นี้ที่จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาจะมีเทคล้ำๆอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันครับและนี่คือโฉมหน้าของรถแข่งไร้คนขับที่เคลมว่าวิ่งได้เร็วที่สุดในโลกในชื่อว่า AV24 ซึ่งเตรียมพิสูจน์ความไวในสนามการแข่งขันรถแข่งไร้คนขับ Indy Autonomous Challenge หรือ IAC ในเดือนกันยายนปีนี้ครับ AV24 คือรถแข่งไร้คนขับที่ทาง IAC จับมือกับพันธมิตรในวงการยานยนต์และเทคโนโลยีเช่น Bridgestone, Cisco, Continental และบริษัทอื่นๆพัฒนาขึ้นตัวรถทำความเร็วสูงสุดที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในติดตั้งเซ็นเซอร์อินฟราเรดกล้องสแกนพื้นที่แบบไลด้าซึ่งทำงานได้ระยะไกลแบบ360องศาและเซ็นเซอร์ตำแหน่ง GPS เพื่อการรับรู้ทิศทางและข้อมูลของตัวรถครับส่วนภายในรถนะครับก็จะมีแกนกลางเป็นตัวประมวลผลที่รองรับการทำงานแบบฝาแฝดดิจิทัลหรือดิจิทัลทวินซึ่งเป็นเทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมจริงทั้งตัวรถและสนามแข่งนำเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้ AI ทำการประมวลผลและฝึกซ้อมสำหรับใช้ในการแข่งขันครับโดย AI จะได้รับการฝึกสอนในโลกเสมือนจากการทำดิจิทัลทวินจนกว่าระบบของมันจะสามารถขับรถแข่งคันนี้ในโลกเสมือนได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุเมื่อผ่านแล้วจึงจะทำการทดลองควบคุมรถบนสนามแข่งขันจริงต่อไปซึ่งการทำงานของ AI บนโลกแห่งความเป็นจริงนั้นนะครับมันจะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นแต่จะต้องควบคุมการทำงานทุกส่วนของตัวรถผ่านระบบไฟฟ้าที่เรียกว่า Drive by Wire ซึ่งทำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับรถนั้นสามารถทำงานประสานกันได้อย่างลงตัวครับกระแสของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ทำให้เราได้เห็นผลงานใหม่ๆอีกแล้วนะครับมือสตาร์ทอัพจากสหรัฐเปิดตัวอุปกรณ์ AI สุดล้ำที่มีชื่อว่า Rabbit R1 ที่ดูแล้วคล้ายกับสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆสุดน่ารักแต่มาพร้อมกับความสามารถในการรับฟังคำสั่งและจัดการงานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเสมือนเป็นผู้ช่วย AI ในมือเราเลยครับตัวอุปกรณ์ออกแบบมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมน้ำหนักอยู่ที่115กรัมเท่านั้นทำให้สามารถพกในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงได้ง่ายๆส่วนด้านหน้าของอุปกรณ์จะมีจอสัมผัสขนาด 2.88 นิ้วด้านข้างจะมีล้อเลื่อนเล็กๆทำหน้าที่เป็นเหมือนปุ่มหมุนผ่านการ์ดการทำงานต่างๆบนจอตัวเครื่องมีกล้องที่สามารถหมุนได้สำหรับใช้ในการรับภาพมีลำโพงและไมโครโฟนรองรับการโทรผ่านวิดีโอได้และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi พร้อมกับใส่หน่วยความจำขนาด 4GB พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 128GB และพอร์ต USB-C รวมถึงช่องใส่ซิมการ์ดมาให้ในตัวครับตัวอุปกรณ์ทำงานโดยโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากบริษัท OpenAI เจ้าของผลงานดังอย่าง ChatGPT เพื่อใช้ทำความเข้าใจคำขอต่างๆและใช้ในการตอบสนองต่อคำสั่งด้วยการทำงานผ่านแอปพลิเคชันตัวอย่างเช่นผู้ใช้งานอาจจะออกคำสั่งว่าให้อุปกรณ์ช่วยเรียกรถมารับที่บ้านเพื่อเดินทางไปสถานที่ทำงานโมเดล AI ที่อยู่ภายใต้อุปกรณ์นะครับก็จะรับฟังคำสั่งแล้วประมวลผลจากนั้นมันก็จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อเรียกรถให้กับเรา Confirm Uber's on my way
ผู้ช่วย AI แบบพกพานี้เคาะราคาจำหน่ายอยู่ที่199ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 6,900 บาทคาดว่าพร้อมวางจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้ครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกเกรงใจเวลาต้องคุยโทรศัพท์ในที่สาธารณะเพราะว่าเสียงของเราอาจจะไปรบกวนคนข้างๆเพื่อแก้ไขปัญหานี้สตาร์ทอัพในฝรั่งเศสจึงออกไอเดียทำหน้ากากเก็บเสียงที่ช่วยให้ผู้สวมใส่พูดคุยได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะเสียงดังเกินไปจนสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นครับผลงานนี้มีชื่อว่า Silent Mask พัฒนาโดยบริษัท SkyTech จากประเทศฝรั่งเศสหน้ากากตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่220กรัมออกแบบมาให้ครอบบริเวณปากและจมูกของผู้สวมใส่พร้อมช่องระบายอากาศมีสายรัดป้องกันการร่วงหล่นมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จครั้งละ1ชั่วโมง30นาทีใช้ได้ถึง10ชั่วโมงด้านในของหน้ากากจะมีชั้นกรองดูดซับเสียงที่ใช้เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนแบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องยนต์ไอพ่นโดยจะใช้ตัวสะท้อนคลื่นเพื่อดึงคลื่นเสียงเข้าไปในช่องเล็กๆของหน้ากากแทนที่จะรั่วออกไปข้างนอกซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอวกาศยุโรปและ Airbus บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการบินบริษัทเคลมว่าด้วยเทคโนโลยีนี้จะดูดซับเสียงของผู้ใช้งานไม่ให้เสียงดังออกไปนอกหน้ากากได้มากถึง180หรือเสียงจะดังอยู่ที่ประมาณ25เดซิเบลเท่านั้นเพียงพอที่จะไม่ไปรบกวนคนข้างๆแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องกลัวว่าคู่สนทนาในโทรศัพท์หรือว่าในวิดีโอประชุมของเราจะได้ยินเสียงไม่ชัดเพราะในหน้ากากจะมีไมโครโฟนขนาดเล็กติดตั้งอยู่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตผ่านบลูทูธเพื่อส่งเสียงไปยังคู่สนทนาได้นอกจากนี้ตัวหน้ากากเองยังทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกันเสียงภายนอกไม่ให้มารบกวนเสียงพูดของเราได้และถ้าหากผู้ใช้งานจำเป็นต้องพูดคุยกับบุคคลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะที่ใช้งานหน้ากากก็เพียงแค่เปิดเสียงพูดผ่านออกมาทางลำโพงเท่านั้นครับทั้งนี้บริษัทได้ประกาศวางจำหน่ายหน้ากาก Silent Mask ผ่านเว็บไซต์ Kickstarter ในราคาเริ่มต้น799ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 27,900 บาทครับที่เห็นไปนี้เป็นแค่นวัตกรรมบางส่วนเท่านั้นที่เปิดตัวภายในงาน CES 2024แต่ละเทคโนโลยีทำได้น่าทึ่งและน่าสนใจไม่น้อยไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมงาน CES 2024ถึงเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ